สบายดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาลาสกาฮาวายอันนี้มาทำคลิปต่อเนื่องสำหรับที่แนะนำเรื่องลางจืดไปนะคะว่าเอ๊แล้วเราจะกินยังไงก็คือว่าเรื่องของลางจืดนะคะมันจะคนละอย่างกับตีผลาพลัสคือตีผลาพวกเทวดาสีเขียวอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วคนที่อยู่อเมริกาโชคดีมากๆเลยนะคะคนที่อยู่เมืองไทยตอนนี้คือค่าส่งมาเนี่ยขวดหนึ่งตกเกือบร้อยดอลลาร์เจ้าเฉพาะค่าส่งมาต่อหนึ่งขวดคนที่อยู่เมืองไทยนี่จะกินแพงกว่าคนอเมริกาเกือบสองสามเท่าคนที่อยู่ที่อเมริกาโชคดีมากๆที่ของอยู่ที่นั่นผลิตที่นั่นคุณภาพที่ดีที่สุดช่วงนี้ถึงแม้ท่านมาได้เป็นโรคเป็นอะไรอย่างจะต้องกินช่วยเลยถ้าเกิดว่าหนึ่งมันจะแยกกันว่าถ้าเกิดว่าเราไปฉีดวัคซีนมาแล้วเราสุขภาพเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเนี่ยค่ะคือบ่เห็นใครที่สุขภาพแบบเปลี่ยนเลยไซด์เอฟเฟกต์บอกว่าจะเป็นเรื่องของหมดเลือดหมดแรงเป็นรอยอันนี้เห็นเยอะพระที่มาสวดมาอย่างเพราะที่นี่ทำบุญตลอดครูบาอาจารย์นะคะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่มาสวดนี่เป็นกันหมดทุกคนเลยก็คือว่าเคยมีเลือดมีแรงตอนนี้นี่บ่ค่อยมีเลือดมีแรงแล้วอันนี้ประคองว่าเป็นรอยหลายคนฉีดแล้วนอนติดเตียงเลยอันนี้เป็นหนักเลยเคยทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตอนนี้เลี้ยงไม่ได้เลยเพราะว่ากลายเป็นหลังจากฉีดแล้วนอนติดเตียงบางคนก็จะเป็นทางด้านผิวหนังนี่ก็จะเห็นเยอะพอสมควรเลยเจ้าก็คือว่ากลายเป็นแบบเป็นพื้นเป็นคันแพทะลอกบางคนก็คือว่าที่เป็นอย่างชัดเจนคือเป็นสะเก็ดเงินเลยเจ้าทั้งตัวหลังจากที่ฉีดเป็นพดพื้นขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นสะเก็ดเงินคือแบบมันแล้วแต่เอฟเฟกต์เจ้าว่าใครจะเป็นอย่างไรแล้วก็ผมล่นนี่คือแก้มหอมนี่เป็นเองเลยนะคะผมล่นเลย 80% แบบก้มหน้าสระผมแล้วมันจะตกในอ่างน้ำอ่ะเจ้าแบบเป็น500เส้น1,000เส้นคือแบบพลล้นจนแบบทุกครั้งที่สระผมนี่แบบให้เลยอ่ะเจ้าร้องไห้ทุกครั้งเลยที่สระผมมันล้นจนใจบดีใจหายก็มีที่เมืองไทยเยอะแล้วก็มีคนนึงก็เพิ่งไปเจอชื่อน้องหญิงนะเนี่ยเดี๋ยวมีรูปประกอบให้ดูก็เจอเพิ่นทาง TikTok ไลฟ์สดเนี่ยแก้มหอมก็มาหาเล่น TikTok ก็ฉีดเข็มที่3แล้วก็ผมล้นอย่างที่เห็นในรูปเลยอ่ะเจ้าแล้วก็เยอะผมล้นนี่ก็เยอะๆมากๆเลยนะคะเลี้ยวแรงที่ลดน้อยถอยไปคนที่บ่เคยแพ้อาหารเคยกินอาหารกินนู่นกินนี่กินปลาแดกกะกินอาหารทะเลที่มันโฟสเซ่นแช่แข็งเมื่อก่อนเขากินได้ตลอดไปกินหมูกระทะกินอย่างเดียวนี้กินไม่ได้เลยพอกินปุ๊บเป็นแพ้เป็นผื่นเป็นอาเจียนสารพัดเลยเจ้าก็คือว่าเริ่มเพราะเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันร่างกายมันตกคือตัววัคซีนเนี่ยปกติมันใช้เวลาทำ10ปีใช่ไหมไอเนี่ยมันทำมาถึงปีพวกเราทุกคนที่ฉีดเข้าไปนี่เป็นหนูทดลองหมดนะก็น่าจะก็เดี๋ยวกำลังนึกว่ามันตับอักเสบนี่คือ 100% เลยทุกคนที่ฉีดวัคซีนตับทุกคนอักเสบหมดบ่เห็นแม้แต่คนเดียวเพราะว่าตังเฮาเนี่ยคือส่วนตัวของแก้มหอมเนี่ยจะมีประมาณ20,000กว่าคนนะเจ้าที่อินบ็อกซ์มาส่งข้อความมาแจ้งว่าตัวเองได้ผลกระทบอย่างจากฉีดวัคซีนอันนี้ยังบ่รวมกับคนที่เป็นลองโควิดซินโดรมนะเจ้าก็คือว่าคนที่ติดโควิดแล้วมีผลกระทบต่อเนื่องเกี่ยวกับปอดอย่างใดเขาก็เลยต้องส่งนอกจากเขามียาหัวบีบปอดยาปอดเขาก็มีชาที่แบบล้างปอดเพิ่งส่งไปเป็นชาดอกหญ้าขาวส่งไปอยู่ที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันนี้ช่วงนี้ก็มาจะต้องมาตอกย้ำเรื่องพวกนี้เพราะมันเยอะๆแล้วเฮาบ่เห็นคนที่ออกมาทำคลิปหรือบ่ค่อยมีความรู้ทางนี้ว่ามันถูกปิดกั้นก็เลยว่าเดี๋ยวจะพยายามเจอคลิปไหนอย่างยังใดหรือว่ามีสาระความรู้อย่างเกี่ยวกับผลกระทบนี้ก็จะทำคลิปมาฝากสำหรับสมาชิกGood Idea TVเพื่อได้มีความรู้ได้ดูแลตัวเองได้ฟื้นฟูเพราะว่ามันฉีดไปแล้วมันทำอย่างใดบ่ได้ติดไปแล้วทำใดบ่ได้นะเอาทำอย่างใดที่จะมาดูแลตัวเองมาฟื้นฟูหาสมุนไพรอย่างมาซอยเพราะมันมียาอย่างซอยนะเจ้าก็ฝากไว้เท่านี้เจ้า